หรือจิตสัมผัสเมินกระแสดราม่าลูกเทพบอกอยากเตือนสติไม่ให้งมงายเชื่อในสิ่งผิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสตุ๊กตาลูกเทพจะมาแรงเหลือเกินค่ะมีทั้งคนที่เชื่อและศรัทธาแล้วก็มีอีกด้านนึงที่ไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นเรื่องงมงายเชื่อแบบไร้สติถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้แต่ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จ้าเพราะดูจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่เว้นแม้กระทั่งหนุ่มริวจิตสัมผัสที่ล่าสุดเนี่ยก็เจ้าตัวโพสต์ข้อความว่าอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นจนมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยทำนองว่าโพสต์แบบนี้เนี่ยเป็นการปิดช่องทางการทำมาหากินของตัวเองหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวหนุ่มริวมาร่วมงานเดอะแกรนด์พระรามนายไชนีสนิวเยียร์2016ณศูนย์การค้าเดอะช็อปแกรนด์พระราม9ก็อดไม่ได้ค่ะที่จะจ่อไมค์ถามหนุ่มริวในเรื่องนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกว่าตนเองเนี่ยได้อ่านข้อความในคอมเมนต์แล้วค่ะที่กล้าโพสต์ไปแบบนั้นเนี่ยเพราะไม่ได้ทำถ้าเกิดทำก็คงไม่โพสต์เพราะไม่เคยทำมาหากินบนการดูดวงของใครหน้าที่ของตนเองเนี่ยคือเตือนสติคนค่ะไม่ได้ปิดช่องทางการทำมาหากินของตนเองค่ะเพราะไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วซึ่งตนเองเนี่ยก็ทำงานอยู่บนความเชื่อเหมือนกันต้องการพูดความจริงค่ะถ้าวันนี้ไม่ออกมาเตือนก็เหมือนเป็นการสนับสนุนความเชื่อบนทางที่ผิดค่ะจนทำให้เกิดความงมงายเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มริวพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะส่วนเรื่องของกระแสลูกเทพเหรอครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับริวนะฮะริวไม่ลบหลู่เรื่องของความเชื่อของใครทั้งสิ้นนะครับริวเชื่อว่าคนเราถ้ามีความเชื่อความศรัทธาก็เกิดเมื่อความศรัทธาเกิดปฏิหาริย์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างพระพุทธรูปเราจะเห็นว่าปั้นจากดินทำจากโลหะแต่ทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์ได้อันนั้นก็คือเกิดจากความศรัทธาเช่นเดียวกันแต่ต้องระมัดระวังอย่างนึงนะครับความเชื่อจะต้องมีอยู่2ต้องคำนึงถึง2 อย่างด้วยกัน1ความเชื่อนั้นต้องไม่ผิดต่อหลักมโนธรรมสำนึกมโนธรรมสำนึกก็คือไม่ผิดต่อสิ่งที่คิดแล้วมันทำแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเป็นบาปไหมถ้าเป็นนั่นหมายความว่าทำไม่ได้2ไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมจริยธรรมก็คือการมองคำนึงถึงเหตุและผลและความถูกต้องในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำจนเกินขอบเขตที่มโนธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันนั้นก็หมายความว่าเริ่มเข้าข่ายของความงมงายนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังด้วยใครที่ศรัทธาลูกเทพก็ขอให้ถามตัวเองก่อนเลี้ยงได้ไหมดูแลได้ไหมวันที่วันหนึ่งที่กระแสไม่มีแล้วแล้วคุณจะเอาเขาไปไหนเอาไปทิ้งตามถังขยะได้หรือเปล่าเราต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยนะครับอย่าให้ความศรัทธาหรือความเชื่อบางอย่างทำให้เรานั้นงมงายจนบางครั้งเราไม่มองว่าเราสามารถดูแลสิ่งที่เราเอามานับถือเนี่ยได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่นั่นเองครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสิ่งที่ริวโพสต์เนี่ยริวไม่ได้เจาะจงว่าตุ๊กตาเทพแต่ริวกำลังมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในบ้านเราคือเรื่องของความเชื่อที่หลายคนเนี่ยเชื่อจนบางครั้งไม่แยกแยะเหตุและผลบางครั้งเนี่ยเชื่อจนถึงขนาดคิดว่าผีหาที่จอดรถได้เชื่อขนาดทุกวันนี้คือไม่พึ่งตัวเองเลือกที่จะพึ่งผีมากกว่าการที่จะขยันทำมาหากินให้ตัวเองรวยอันนี้แหละจึงทำให้คนเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของความเชื่อจากคนที่ประสงค์ไม่ดีแล้วต้องการหากินบนความเชื่อที่เรากำลังคิดว่าเขาจะช่วยให้เรารวยได้เขาจะช่วยให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขได้ถ้าเป็นได้ทำไมญาติพี่น้องเขาไม่เป็นก่อนผมพยายามจะเตือนสติให้คนเนี่ยพยายามมองในอีกมุมนึงว่าเชื่ออะไรเชื่อได้ครับศรัทธาอะไรศรัทธาได้แต่สุดท้ายอย่าลืมศรัทธาตัวเองอย่าลืมศรัทธาในความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ถ้าเกิดคุณเชื่อทุกอย่างโดยที่คุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะบันดาลให้คุณได้คำถามญาติพี่น้องของคนที่ทำหรือคนที่สร้างหรือคนให้ความเชื่อเหล่านั้นแม้กระทั่งริวด้วยนะฮะก็ต้องรวยแล้วตัวริวเองก็ต้องรวยก่อนแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเชื่อในตัวเองอันนี้ถือว่างมงายครับอ๋อผมอ่านครับมีเขียนว่าอะไรนะปิดช่องทางทำมาหากินตัวเองคือกล้าโพสต์ก็เพราะว่าไม่ได้ทำถ้าเกิดทำก็คงไม่โพสผมไม่เคยทำมาหากินบนการดูดวงของใครผมไม่เคยทำมาหากินโดยการไปรับดูฮวงจุ้ยหรือว่าเก็บเงินของใครหน้าที่ของผมคือมีหน้าที่ในการเตือนสติคนทั้งตอนมีชีวิตอยู่และตอนที่จากไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมทำก็คือการเตือนสติเพราะฉะนั้นการที่ผมกล้าเขียนลงไปนั่นหมายความว่าผมไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้จึงไม่ได้เป็นการปิดช่องทางทำมาหากินของตัวเองครับเพราะผมไม่ได้ทำมาหากินในเรื่องนี้นั่นเองอย่างมากเงินที่ผมใช้งานที่ผมรับก็แค่งานพิธีกรที่เห็นกันอยู่นะครับผมแล้วก็งานอีเวนต์บางงานที่เชิญมาบรรยายทำความเข้าใจให้คนได้รู้ในเรื่องความเชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้เป็นการปิดทำมาหากินครับเพียงแต่ต้องการพูดความจริงเพราะริวอยู่ในฐานะที่เกี่ยวกับความเชื่อนี่แหละครับถ้าวันนี้ไม่ออกมาเตือนนั่นหมายความว่าริวกำลังสนับสนุนให้เกิดความเชื่อที่ผิดอาจจะสนับสนุนให้เกิดความเชื่อที่มันกลายเป็นเรื่องของความงมงายจนมากจนเกินไปนั่นเองครับ
เอาเป็นว่าหนุ่มริวของเราก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าที่โพสต์ข้อความไปแบบนั้นเนี่ยต้องการแค่เตือนสติค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสหรือแคร์กับกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าของแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงค่ะ Right here on the floor.